นี่น่าจะได้แล้วป่ะพี่เมย์มาไหมครับรอบนี้เราสามารถกดรีเควสได้แล้วครับผมพี่เมย์กดรีเควสมาเลยครับสรุปกดไม่ได้ลองแล้วนะเนี่ยเซิร์ชได้ไหมกดเซิร์ชทีรักพี่ไมค์สวัสดีครับฮัลโหลไมค์พี่ไมค์พิมพ์ว่าอะไรพี่เมย์เข้ามายังครับผมพี่เมย์ยังไม่เข้ามาเลยครับเสิร์ชไม่เจอครับผมพี่เมย์มาหรือยังครับพี่เมย์มาหรือยังครับอันดับ3แล้วพี่วีบอกให้รู้ว่าแฟน from ฟิลิปปินส์มาแล้วทำไม unable to join อ่ะพี่เมย์ unable to join พี่เมย์เปิดนี่หรือเปล่าเนี่ยพี่เมย์ครับมัน unable to join ครับผมทำไมล่ะเรียบร้อยเพลงอะไรอ่ะดู TikTok ไว้เพลง TikTok ได้ถูกคือเพลงอะไรพี่เมย์คือว่า unable to joy ลองคลิกไปหามาก่อนว่ามาเป็นหรือเปล่าทำไมของอันเนี้ยของไมค์ยังขึ้นเลยครับว่าลองฟอนไมค์ถ้าฟอนไมค์ได้แสดงว่าเมย์ต้องไปแก้ Sing together เขาบอกว่าอะไรเนี่ยแจกโปสการ์ดจำนวน20รางวัล1ชุด1ชุดมีหลายใบผ่านเนี่ยทุกคนพิมพ์ Hashtag TimeX Mill Cup นะครับผมพี่อีชีบอกว่าจะมีการแจกโปสการ์ดจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ชุด1ชุดมีหลายใบก็ใครอยากได้ก็อันนี้มีกติกายังไงบ้างครับหรือว่าไปทวิตปุ๊บเราได้เลยเหรอครับสุ่มเหรอครับแฮชแท็กก็สุ่มเลยทุกคนแค่ไปแท็กเอาอันนี้คืออะไรเนี่ยแค่ทุกคนไปสุ่มนะก็จะได้ลองคลิกจอยมาดูว่ามีปัญหาหรือเปล่าพี่เมย์น่าจะออกไปแก้อยู่เลยเอาของไมค์หายไปละตอนนี้วิวเวอร์ลองดูซิเข้ามาจอยได้ไม่ได้อยู่ครับก็ของไมค์กดได้ครับจอยก่อนไหมครับโอ้โหจะอะไรกันเนี่ยแล้วเรามาคุยเรื่องซีนกันก่อนไหมมาเรามาคุยกันเรื่องซีซั่น2กันบ้างดีกว่าอยากเห็นอะไรในซีซั่น2บ้างครับ What do you guys want to see inTan Type Season 2 Second Season พี่มิว Can I Got Boyfriend Like Tan Yes I think Someone Like Tan Be in this world งานแต่งมีแน่นอนครับผมใช่เปล่าพี่ถ้าเป็นคนอื่น นี่ที่รู้มานะมีคนอื่นด้วยที่แต่งงานใครไม่บอกหรอกในเรื่องก็ซีซั่นนี้ก็น่าจะมีตัวละครเพิ่มมาใช่ไหมใช่ผมก็เห็นจากที่แคสมาก็มีหลายคู่เลยนะทุกคนที่แบบที่จะทำให้เหมือนเรื่องราวของทานไทยเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นถูกต้องก็น่าติดตามนะถ้าแบบถ้าเหมือนแบบแล้วก็คนที่อ่านนิยายมาอาจจะต้องติดตามซีรีส์ด้วยเพราะว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมก็เหมือนจะมีอะไรหลายอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาใช่แล้วอาจจะแบบแตกต่างไปจากตัวนิยายด้วยก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าไอ้ตัวนิยายมันเล่มบางเนื้อหามันน้อยไปทำให้แบบต้องเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ครบทั้งซีซั่นได้เพราะฉะนั้นเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพูดมั่วปะเนี่ย พูดไปก่อนนี่พูดมั่วปะเนี่ยเขาบอกเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วเย้ชอปเปอร์ไม่อยู่ครับชอปเปอร์อยู่บ้านครับก็บอกไทยบีอิง
possessive overtime everywhere เขาบอกอยากเห็นแบบนี้ใช่ไหมใครจะหุ่นทานไหมเนี่ยซีซั่นหน้าซีซั่นหน้าน่าจะได้เห็นทานแล้วเกมนี้พี่ก็มีไม่รู้เหมือนกันน่าจะได้เห็นทานห่วงใครครับใช่ป่าวน่าจะนะใช่ป่าวเพราะว่าซีซั่น1ผมไทก็ตามห่วงทานใช่ป่าวตั้งกี่คนแล้วโหจริงป่าวเจอทั้งใครบ้างใครบ้างพี่ซานต้าหลงสันตา3คนเองตั้ง3เรากดแล้วนี่แต่นี่เคยพูดอยู่แล้วว่าแบบอยากเห็นทานหุ่นไทยใช่ไหมเนี่ยได้เห็นแน่ๆผมว่าเฮ้ยใช่ป่ะรอติดตามครับใครอยากเห็นพี่มิวหน้ามุ้ยเอ้ยใครอยากเห็นทานหน้ามุ้ยบ้างซีซั่น2เกี่ยวอะไรกับพี่ซีซั่น1ก็จะเห็นไทยหน้าอยู่เนี่ยใช่ป่ะอันนี้คือก่อนที่หวยนะเป็นตลอดหน้าจะเป็นอยู่แล้วตั้งแต่เป็นอย่างนี้เลยเอาจริงตอนทำเมื่อคิวมั้ยไม่พิมไปเองเหรอแล้วแบบเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะรูเมทมึงอ่ะเป็นเกย์จำได้เลยประโยคเทคโนตอนนี้ก็เป็นคนที่คนไทยไม่ได้พูดมึงว่าไงนะมึงว่าไงนะถ้าไม่มีเทคโนก็ทานไทยก็ไม่ดำเนินเรื่องทานไทยก็ยังดีกันตั้งแต่แรกทานไทยก็แบบใจแฮปปี้กันความจริงมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ต้องมีเทคโนโลยีตอนแรกแบบท่านอาจจะแบบค่อยๆเปลี่ยนไทป์ไปจนได้เป็นแฟนกันโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้โอเควะอะไร Have you had dinner yet? No, not yet. I'm hungry now. ก็คือเหมือนเราพอไลฟ์ของเราเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็รีบมาเลยเพื่อจะได้มาไลฟ์ด้วยกันกับทุกคนครับผมอันนี้ขอโทษด้วยนะทุกคนที่แบบที่ไลฟ์ช้าหน่อยนะอย่าว่าเทคโนอย่าว่าเทคโนก็หรือว่าไม่จริงแต่เทคโนก็อาจจะทำให้เนื้อเรื่องมันมีสีสันมากขึ้นไงโอ้โหนี่เขากล้าพิมพ์มานะครับพี่เทคโนมันลายเทคโนมันลายตัวเองแหละเพื่อนสนิทอะบอสใหญ่เลยนะคุณอะเพื่อนสนิทอะเพื่อนสนิทไลฟ์เขาด่าเลยหลงเพื่อนสนิทเราอะลายที่สุดเลยนะเราอะจอยครับไม่บอกว่าอย่าไม่บอกอะไรเนี่ยอ่านไม่ครับอย่าไม่บอกว่าอย่าว่าเทคโนอย่าว่าเทคโนมีใครว่างไหมครับพี่ไม้หรือก้าวหน้าก็ได้ครับลองงี้ดีกว่าถ้าแบบถ้าแคสทานไทยใครเข้ามาเราชวนเขามาคุยดีกว่ามั้ยแบบคนละประมาณแบบไม่เกิน5นาทีเราจะได้แบบคุยกับหลายๆคนได้ไหนขอดูสิถ้าใครว่างใครว่างอ่ะทักเข้ามาได้เลยครับผมในแคสทานไทยนะทุกคนบอกว่าว่างนะไม่งั้นเราไม่รู้ทุกว่างหรือแบบไม่ใช่แบบเอ้ยกินข้าวอยู่หรือแบบเอ้ยหน้าไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราเผลอกดไปสงสารเขาอีกมีใครบ้างนี่เอาคนที่แคสมาคุยคนที่แคส Are you sleeping together tonight คนที่แคสนะครับไม่ใช่พี่แฟนคลับนะครับไม่ใช่มันแคสท่านคือนักแสดงทานไทยนะครับครับไม่ใช่พี่แฟนคลับนะครับแคสหนึ่งซีซั่นหนึ่งสำหรับซีซั่นหนึ่งนะเพราะเราก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักกับแคสใหม่เท่าไหร่หนูค่ะไม่ใช่พี่แฟนคลับนะครับหมายถึงพี่นักแสดงเพื่อนๆนักแสดงซีซั่นหนึ่งนะครับเขาออกตัวขนาดนี้เลยนะพี่เมย์บอกให้ทั้งสองคนเพิ่มน้ำหนักด้วยค่ะกินอยู่ครับเอาจริงกับชั่งน้ำหนักล่าสุดมันเลยโอ้นานแล้วนะพี่เดือนวันนั้นน่ะเดือนกว่าที่ไมค์บอกว่า58แล้วเวอร์นะจริงๆก็นานอยู่หรอกนานอยู่นะไม่ถึงหรอกอันนั้นน่ะแถวๆนั้นน่ะ58 59 60นอนกันอุ๊ยแต่มีช่วงนึงผมผอมอยู่นะแต่ตอนแบบตอนช่วงฝึกงานแรกๆอ่ะตอนยกก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นผมสูงไงจะบอกว่ากระจายแรงอาจจะได้สูงถูกกระจายแรงอย่างนี้หรอมีคนพิมพ์บอกเทคโนร้องไห้แล้วเทคโนร้องไห้แล้วหาเทคโนไม่เจอครับเทคโนไปไหนครับฉันรักคุณสองคนเลิฟยูทูบพอเราจะเชิญคนมาไลฟ์ด้วยก็คือก็หายหมดเลยไม่มีใครอยากไลฟ์ด้วยเลยตอนเนี้ย
please sing happy birthday happy birthday ไปแล้ว we already sing happy birthday มุงมิงกันเฮ้ยนี่ไงมาแล้วไม่รู้อ่ะพี่มายพี่มายงี้ผมถือว่าพี่ว่างแล้วกันเราจะให้มาย5นาทีครับมา hello hello เทคโนเป็นไงบ้างสวัสดีไทยสวัสดีท่านกล่าวอ้างเนาะรูเมทมึงอ่ะเป็นเกย์ทำเป็นเทคโนทำเป็นไทยวะคุณคุณเราก็แทบจะไม่ว่างเรานั่งเล่นเกมฮะคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่ากฎในการมาไลฟ์กับพวกเราคืออะไรคืออะไรอ่ะร้องเพลงครับผมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์เราต้องร้องเพลงขอหนึ่งเพลงครับเพลงอะไรก็ได้ผมไม่เคยเป็นท่าวีจะติดลิขสิทธิ์ครับพร้อมเริ่มเฮ้ยอุ้ยมิวปรึกษากันก่อนได้ป่ะไม่ไม่เริ่มเลยสิห้ามเกินสิบห้าวิคุณร้องหนึ่งท่อนขอหนึ่งท่อนเดี๋ยวทุกคนเอาเริ่มพี่ไม้มีโทรศัพท์เอาเพลงมาเพลงอะไรก็ได้พี่มิวไม่ร้องไม่ร้องมันเป็นกฎใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยลายต่อไปเนี่ยก้าวหน้าเนี่ยโอ้ยก้าวหน้ามันร้องได้อยู่แล้วไหมต้องเปลี่ยนกฎถ้าก้าวหน้าเปลี่ยนกฎง่ายไปต้องเปลี่ยนกฎก็เหมือนชอบใจอ่ะข้างบนดูผมไม่ได้เป็นคนคิดกดนะผมนั่งอยู่เฉยๆเลยเนี่ยเร็วพี่มายเร็วขอหนึ่งเพลงให้แฟนๆหน่อยทุกคนเขาแบบติดตามพี่มายแล้วก็อยากพี่มายร้องเพลงให้ทุกคนฟังพี่มายบอกไม่น่าพิมพ์เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอื่นเรามาพูดคุยกันไม่ได้ไม่ได้นิดเดียวขอแบบนิดนึง a little bit my will sing a song to you guys a little bit no more than 15 seconds เพลงลอยกระทงก็ได้พี่ลอยกระทงเฮ้ยหูแดงแล้วอ่ะมิวลอยกระทงลอยกระทงจริงร้องเพลงลอยกระทงอ่ะเคยว่าร้องเพลงธรรมดาถ้ามันเพลงชาติทุกคนรู้เลยเพลงไหนก็ได้เพลงไหนก็ได้เร็วๆขอนิดนึงไม่เกิน15วิอ่ะเอ้ยอ่ะตั้งใจฟังดีๆทุกคนครับผมฟังอยู่ครับมิวมิวมิวโอเคปิดหน้าละมีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำครบแล้ว15วิเฮ้ยไปแล้วครับถือว่าได้ถือว่าได้หยด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 ถือว่าผ่านถือว่าผ่านมีอะไรจะพูดถึงเทคโนไหมครับมีอะไรพูดถึงเทคโนครับก็สำหรับซีซั่นหนึ่งฝากบอกอะไรเทคโนสำหรับซีซั่นหนึ่งโอ้ยฝากบอกอะไรเหรอเป็นคุณเป็นคนที่เจ๋งมากครับเป็นคนที่ทำไมครับเจ๋งมากอันนี้คือตอนแรกนึกว่าจะซึ้งไงไม่ซึ้งไม่ซึ้งใช่ไหมไม่ตึงแหมถ้าไม่มีเทคโนเรื่องก็ไม่ดำเนินไงใช่เออสรุปแล้วกับน้ำหนักเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่ได้ชั่งก็แถวๆนั้นอยู่58 59 60แต่เนาะตอนนู้นนะตอนประมาณช่วงเดือน2เดือนที่แล้วที่ชั่งพี่มีวันหนักเท่าไหร่ไม่ต่างกันเลยคุณนะหนัก80ครับผมตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถือว่าอ้วนไม่ใช่แล้วงอนอะไรกันนะไม่ได้งอนแกล้งมันเฉยๆแล้วแบบอยากให้ทันทันซีซั่น2เป็นยังไงบ้างคาดหวังอะไรจากเทคโนซีซั่น2มั้งครับโอยถามอันนี้แรงไปเอาแบบรวมๆแล้วกันถ้าถามเฉพาะตัวแรงไปเอารวมเอารวมๆเหรอเอารวมๆเลยก่อนคาดหวังให้มิวกับกัฟมีลูกด้วยกันนะเอ้ยทางกับท้ายมีแบบรับลูกมาเลี้ยงจะมียังไงครับพี่ฮะผมสงสัยมากเลยจะมียังไงครับก็แบบลูกบุญธรรมไงเออลูกบุญธรรมเลี้ยงคุณเออเราว่าน่าจะแปลกประหลาดดีอ่ะเออดีไหมวะไม่คิดว่าท้ายจะตบลูกไหมครับซ้อมท้ายซ้อมลูกความหามิร้องใช่ไหมร้องเหรอท้ายเขาก็ไม่ได้หัวร้อนหัวรุนแรงขนาดนั้นเอาใหม่เอาใหม่กลับไปดูตอนหนึ่งไหมหัวรุนแรงเฉพาะกับทานเท่านั้นเจ็บหัวอยู่เลยอันเทคโนมันเพื่อนไงเพื่อนสนิทเออจ้าเทคโนนี่อันเซเมอร์คนแรกเลยนะเออมีอยู่คนหนึ่งเคยถามว่าทานไอ้ท้ายตบหัวเทคโนไปกี่ครั้งโหคำถามยากมากเลยอันเนี้ยไม่ได้นับเหมือนกันครับรัวเหมือนแบบว่าเปลี่ยนมุมแล้วเปลี่ยนมุมอีกคือมันใช้ได้แค่เทคแรกคืออ่ะจบแล้วไงอยากเปลี่ยนมุมกันเก่งเหลือเกินคือเหมือนแบบพี่เมย์บอกว่าไม่มีไม่มีอะไรอ่ะไม่มีลูกเขาไม่มีลูกได้ก้าวหน้ายังอยู่ไม่แน่ใจว่าขึ้นนี่คุณเดี๋ยวมันจะมีเด็กเอเด็ก16คนน่ะวันนี้ไงนี่ไงอะไรนะเด็ก16คนน่ะใช่ๆพี่เดี๋ยว
มิวเป็นอะไรเอาดีๆก่อนเราเห็นคอมเมนต์พี่เมย์แล้วอะไรให้พี่ไมค์เราก่อนให้พี่ไมค์เราก่อนก็เดี๋ยวมันจะมีมีมิวขอโทษมีเด็ก16คนมีเด็ก16คนเดี๋ยวลอยว่ายน้ำมาดูจะไม่ทําอ่ะต่อๆๆไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่อยากตี2คนนี้จังเลยแบบจะยิกให้เขียวเลยอ่ะยิกแบบหันมีเด็ก16คนให้เด็ก16คนแล้วไงต่อนะเนี่ยก็ชวนเค้ามาไลฟ์ด้วยเออผมไม่รู้สิว่ามี IG ใครบ้างอ่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครบ้างเอางี้ดีกว่าใครเป็นเด็ก16คนบอกผมครับผมผ่านรอบนี้มาครับผมอยากเล่นอะไรสักอย่างมั้ยแล้วก็รอจะดูมั้ยเนี่ยเอาไว้ว่าถ้าเห็นจะเชิญมาละกันได้ได้งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนครับนี่ครับมีคนที่รอต่อผมอยู่ครับก็คือก้าวหน้าเราเห็นอยู่แว๊บๆนะครับเดี๋ยวก้าวหน้าจะมาไม่ไม้กินข้าวเยอะๆนะจ้าจ้าเอาไปเลยพี่เมย์ได้ไหมต้องเจอแล้วเนี่ยนี่เชิญพี่เมย์ได้แล้วฮัลโหลกว่ากันได้สตาร์โอ้ยคือว่าทำไมไม่เห็นล่ะไม่เข้าใจอ่ะพี่เมย์มีเพนเตอร์ด้วยอ่ะแน่นอนนะโซมมากไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับถามจริงแอดมินทันไทยอ่ะบอกพี่หรือเปล่าโอ้นั่นสิตอนแรกไม่เห็นจริงๆนะพี่ของพี่เมย์คือไม่ขึ้นอยู่คนเดียวเลยนั่นดิแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นพี่นะคือพี่เมนปุ๊บวีก็เมนของพี่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งใช่ปะคือวีเห็นพี่แต่พวกเราสองคนยังไม่เห็นพี่แต่แฟนๆบางคนก็ไม่เห็นนะครับพี่เมนงงงงไปหมดเลยเป็นไงบ้างคะก็สบายดีครับผมพร้อมกับซีซั่น2หรือยังพร้อมครับพร้อมอ่านบทแล้วครับเมื่อกี้พี่เมนไปว่าไลฟ์นี้ไม่ทวงบทแต่ไม่มีใครเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นพี่เมนบีมมาไงพี่เมย์เราอ่ะเขาไม่มีแบบเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูเดือนหน้าเป็นต้นเดือนเพราะว่าเดี๋ยวขอประชุมวันที่4พฤษภาคมนี้ก่อนตอนนี้ประชุมกองเยอะมากบทเป็นยังไงบ้างครับผมบทเป็นยังไงบ้างทานไทยเยอะไปอ่ะเบื่อตัดบททานไทยทิ้งดีวะเอาชื่อต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วงั้นอย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแหมโลโก้ใหม่ก็ออกแล้วได้ไปรีกันไหมเห็นแล้วครับผมลง IG ไปแล้วครับลงสตอรี่เรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอดค่ะดีมากค่ะทั้งคู่นี่แต่ผมเป็นตัวแทนของทุกคนซีซั่น2นี่ซีซั่น2สนุกกว่าซีซั่น1แค่ไหนครับผมสนุกกว่าซีซั่น1แค่ไหนจะต้องรอติดตามค่ะต้องรออันบทก่อนนะคะทุกคนเราแบบเราคอนเฟิร์มมั้ยครับว่าสนุกกว่าแน่นอนครับผมเฮ้ยอย่ากดดันพี่ขนาดนั้นสิบทเนี้ยพี่แก้มาประมาณ2เดือนครึ่งละนี่พี่เมย์แก้มาสองเดือนครึ่งนะทุกคนแก้อีกรอเลยหวังว่าโอ้มันจะไม่ถูกใจทุกคนเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแก้แล้วแก้อีกพี่เมย์มีอะไรแบบฝากบอกถึงทุกคนไหมครับสำหรับคนที่ติดตามซีซั่นสองอยู่ครับผมพี่จะฝากบอกทุกคนว่าเมื่อกี้ตอนที่มิวกับกาวยังไม่ได้มาไลฟ์พี่โทรหามิวแล้วพี่ก็โทรบอกว่าแล้วคราวนี้พอมิวรับสายมิวบอกว่าสวัสดีครับเสียงดุมากคือเราก็แบบมิวพี่เมย์นะเสียงเปลี่ยนพี่เมย์ผมขอโทษมันไม่ได้เมมเบอร์พี่ไว้ไม่คือเครื่องใหม่คือเบอร์หายหมดเลยอ๋อเบอร์กราฟยังไม่มีเลยเพิ่งแอดใหม่ทุกคนคะมิวดุมากค่ะผมว่าฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้ไงนี่คือหัวใจจะวายไงคือว่าตั้งใจว่าจะเข้ามาดูไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเลทแหละทุ่ม15เข้ามาอ้าวทำไมน้องยังไม่ไลฟ์เข้าไปดูในกลุ่มของทีมงานมันบอกพี่เมย์สวยแล้วก็สวยอะไรวะบอกอ๋อน้องน่าจะติดงานมาไม่ทันใช่ครับผมขอถามได้ไหมครับว่าเรามีแบบเรามีซีนเด็ดๆเยอะไหมครับซีซั่น2มีค่ะพูดเลยว่ามีค่ะเด็ดกว่าซีซั่น1มากไหมครับเขาโตแล้วอะใช้คำนี้ดีกว่าเขาโตแล้วอะไรที่มันเป็นเด็กๆในซีซั่น1มันจะไม่มีมันจะมีความโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและก็เสียงขึ้นว่างั้นเสียงนั่นคือไทยเสียงแล้วใช่ไหมถูกเสียงขึ้นเสียงขึ้นใช้คำนี้ก็ได้ไทยเสียงสวยละโอ้ยแต่ว่าทานกับไทยอ่ะทานฉลาดนะทานไม่งี่เง่าเหมือนในหนังสือพี่พูดเลยและไทยก็ไม่ได้อารมณ์ร้อนเหมือนในหนังสือมีความเป็นผู้ใหญ่ผู้เออ
เฮ้ยเพราะฉะนั้นใครเข้ามาเป็นยายมาต้องติดตามใหม่นะครับถูกต้องใครเข้ามามือที่สามไม่คราณามือสองคนนี้แน่นอนพูดเลยเฮ้ยเขาไม่ผิดการของเขาเองเออใครนะมือที่สามเทคโนหรือเปล่าอ๋อเทคโนไม่ได้ตายกันน่ะตอนแรกเหรอเราคุยกันว่าเทคโนตายตอนแรกไม่ใช่เหรอพี่เมย์ผมรอให้พี่เมย์ฟังอย่างที่มายโทรมาบ่นกับผมอะเรื่องเนี้ยแหละที่เราไปรอเขาเยอะเกินอะแล้วเขาคิดว่าเทคโนตายจริงโทรมาเครียดใส่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะบางอย่างเราก็รู้จักขำๆนะเออตัวแบบเนี้ยมึงเทคโนอะตายแต่ตอนแรกเลยกูบ่นร้อยจังวะอะไรซื้อมันเชื่อได้ไงอ่ะถามจริงถ้าถามแซวเดินเรื่องเลยนะเทคโนเนี่ยไม่ตายตอนแรกหรอกเนอะเอาแบบตายตอน12นะแบบเขาไปง้อกันที่ทะเลก็คือแบบว่าท้ายทิ้งมอเตอร์ไซค์พร้อมกับถีบเทคโนตกทะเลไปด้วยตอน12อะไรอย่างเงี้ยคือเทคโนกระโดดลงไม่ทันเทคโนติดกันกระโดดไม่ทันตกทะเลไปเลยตั้งใจฆ่ากันมาก็อันนี้แบบอันนี้เราแบบเราเล่าอะไรได้บ้างครับสำหรับซีซั่น2ถามว่าอยากรู้อะไรดีกว่าอันนี้ผมกับกัปต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพิ่มน้ำหนักนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้กัปหนัก58ใช่ไหมตอนนู้นนะครับตอนนู้นตอนนี้ผมเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าหลังจากนั้น7ปีเขาจะมีความผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องหน้าแก่แล้วนะรอบนี้ก็ผู้ใหญ่มากขึ้นใส่เชิ้ตไว้หนวดได้ไหมครับตีเลยกัปไทไว้หนวดไทไว้หนวดตีเลยไม่เอาแต่ต้องกวนหัวเลยต้องกวนจริงใช่ๆๆๆมีเอฟเฟคก็รู้อย่างว่าต้องกวนจริงทีมเอฟเฟคเราโหดอยู่แล้วหรอพี่หมูบอกว่าพี่หมูบอกว่าถ้าทางจะทำยากผมว่าโกนจริงเลยดีไหมครับไม่จริงไม่ดีครับก็แบบเหมือนสมัยก่อนไม่ดีอ่ะโอ้งี้ผมไปออกผมไปอีเวนต์หัวต้องแบบสกินเฮดนะเพจมันแบบสมัยก่อนไงแบบไหนที่เวลาบวชอ่ะที่เอาถุงน่องมาใส่หัวเมื่อก่อนเอฟเฟคเมื่อก่อนเอฟเฟกต์เราดีอ๋อเดือนหน้าเราเจอกันจะมีเวิร์กช็อปแล้วนะคะทั้งสองคนเดือนหน้าก็คือพฤษภาใช่ไหมใช่พฤษภาเราจะมีเวิร์กช็อปแล้วก็เราจะเจอ acting coach ที่เก่งมากพี่พูดเลยแต่เราจะไม่บอกนี้ตื่นเต้นรับรองว่าซีซั่น2จะได้มิวจะได้แบบแตะปุ๊บร้องปั๊บอะไรเงี้ยว้าวร้องพี่ผิดคนแล้วเราจะรีทูเมื่อไหร่ครับผมรีทูอ๋อจริงๆกำหนดจริงๆของเราก่อนหน้านี้มันจะเป็นต้นเดือนพฤษภาแต่พอโควิดมันก็เลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจริงๆจะบอกว่าเลิกวงสรวงเราเลื่อนไป3รอบแล้วนะแต่ว่าน้องๆทุกคนน่าจะไม่รู้เออเพราะว่าโควิดมันก็เลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามาเจอกันรีทูก็น่าจะเดือนหน้าเพราะตารางใหม่ทํามาแล้วถ้าเราสถานการณ์ทุกอย่างโอเคเราจะกลับมาเจอกันเดือนหน้าค่ะทุกคนซึ่งอีก2วันสองวันจะเดือนหน้าแล้วคือสองวันเดือนหน้าแล้วเราจะได้อ่านบทกันแล้วใช่แล้วได้อ่านไหมนะเราจะได้เล่นไหมเนี่ยตอนนี้เล่นดีอืมแล้วแคสคนอื่นนี่เราจะประกาศผลเมื่อไหร่ครับคนอื่นพี่จะรู้ผลต้นเดือนหน้าแต่ว่าประกาศเมื่อไหร่เนี่ยต้องลองถามทางพี่กอบดูเออแต่ว่าใครเล่นเป็นใครใช่ไหมครับแต่เราทุกคนจะได้เจอน้องๆกันเดือนหน้าแน่นอนเพราะว่าพอประกาศผลปุ๊บเราจะยังไม่บอกใครแต่ว่าในข้างในเราจะรู้กันแหละอยากรู้ว่าใครเป็นญาติทานใช่แล้วก็จะได้เห็นว่าญาติทานน่ารักแค่ไหนแล้วก็มือที่สามอยากเห็นหน้าเพียรมากครับตอนนี้เอาสิหัวสงสารนะอยากเห็นคนที่จะทำให้ทานถึงคือก่อนหน้านี้ใช่ป่ะที่เราเล่นกับเฟิร์สเฟิร์สอะน่าสงสารมากพี่มีคนส่งมาดูพี่เมย์มีแฟนคลับจะฆ่าเฟิร์สแล้วเพราะว่าเล่นกับพี่กัปและบอกว่าจะเอาพี่มิวเฟิร์สเป็นเพื่อนกัปใช่ไหมเออใช่เห็นบอกเป็นเพื่อนสนิทกันที่สวนกุหลาบครับก็คือในเรื่องอะในเรื่องคือเฟียชอบไทยใช่ไหมใช่แต่ของซึ่งคือแบบเฟียชอบทานหรือเปล่าเฮ้ยพี่ไม่ได้แบบปั่นกระแสใดๆนะเดี๋ยวน้องโดนอีกหักมุมเออเนาะจริงๆแล้วเข้ามาหาไทยแต่ว่าอยากได้ทางแล้วแบบเราไทยจะมีหึงบ้างไหมครับอุ้ยพี่พูดเลยว่าเด็ดเรื่องหึงอ่ะเด็ดอีกแล้วเหรอครับบอกเลยว่าญาติทานน่ารักบอกเลยว่าญาติทานน่ารักญาติทานน่ารักอีกทีนั้นหนึ่งก็อ๋อ
ทำไมอ่ะออกจะน่ารักต้องตามหึงเขาอีกแล้วเหรอครับแต่รอบเนี้ยต่างคนต่างหึงนะแต่เป็นการหึงที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นจะไม่ได้ไปเล่นงานมีเหตุผลนะครับใช่ใช่จะมีเหตุผลมากขึ้นอะไรแบบนั้นแล้วก็เอ็นซีก็หลายที่อยู่เหมือนกันต้องกลับไปทำการบ้านทำการบ้านเหรอทำการบ้านหลายที่เหรอNC ไงทำกันบ้านหลายที่เงี้ยหรออืมก็หลายที่อ่ะก็หลายที่นี่กำลังคุยเรื่องแบบถอดเบาะรถกันอยู่แรงมากถอดเบาะรถเลยล่ะโอ้ยเราเหมือนตัวเล็กมากเลย เราจะถ่ายชาย180กว่า2คนก็ไปอัดอยู่ในเบาะหลังรถแล้วก็ต้องมีตากล้องด้วยเฮ้ย พี่หลุดอะไรปะวะจริงๆเรื่องนี้พี่ไม่ควรพูดใช่ปะใช่พี่มีคนอุบไว้ก่อนเลยครับเบ้อันนี้เราถือว่าทุกคนไม่ได้ยินแล้วกันครับใช่ค่ะทุกคนตรงนี้ถือว่าไม่ได้ยินนะคะอันนี้เราบอกได้ไหมครับว่าจะมีประมาณกี่ตอนครับ12บวก1เหมือนเดิมบวก1คือในโรงเหมือนเดิมครับอันนี้ยังไม่ตัดสินใจตอนบวก1ยังไม่ตัดสินใจตอนบวก1ยังเป็นตอนที่ประชุมกันอยู่ว่าเราจะยังไงกับบวก1แต่บอกเลยว่าบวก1เด็ดแล้วรอบนี้ยาวมากยาวแบบยาวมากพอเขียนบทไปยาวยาวเลยแหละหนังจีนแต่พี่ว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากดูเธอสองคนเดี๋ยวแคปกันไม่สนุกเดี๋ยวพี่จะออกแล้วได้ครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันครับพี่มีเจอกันเดือนหน้านะครับบ๊ายบายเดือนหน้าเจอกันจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีจ้าออกไปแล้วเราคนไม่ทันใครเลยตอนนี้ถ้าใครอยู่บอกมาหน่อยนะเราจะได้แบบชวนทุกคนมาไลฟ์อีกไลฟ์วันนี้จะมีการแจกโปสการ์ดจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ชุด1ชุดมีหลายใบผ่านแฮชแท็กทันไทป์ xmilgraph นะครับผมจริงจริงเลยเป็นแบบท่านผู้เฒ่าอย่างเงี้ยก็น่าอยู่ครับอ้าวอยู่ส่วนตอนหน้ามาไลฟ์สิมาคนต่อไปนะครับอ้าวอยู่ที่เดียวกันปะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพม่าเฮ้ยเหมือนมากก็น่ารู้ป่าวว่าโจทย์ของคนที่มาไลฟ์คืออะไรทำไมครับต้องพูดภาษาอังกฤษครับอ๋อเหรอครับใช่ไหนช่วยแนะนำคนที่ไม่เคยดูทานไทยเดอะซีรีส์ให้มาดูหน่อยเป็นภาษาอังกฤษครับผมได้เลยครับสบายมากคือแบบไป AFS มาพูดภาษาอังกฤษพูดสักทีอ๋อก็ขอโจทย์อีกรอบเราแบบเชิญชวนคนที่แบบยังไม่เคยดูทานไทยเป็นภาษาอังกฤษแบบทานไทยมันมีดียังไงนะอะไรเงี้ยอ๋อครับผมขอเชิญชวนทุกคนนะครับใช้มาดูทันไทยแบบซีซั่นสองกันนะครับก็ยังไงบ้างครับก้าวหน้าโอเคเราขับเขาเลยเหรอเราเล่นไม่ได้เราขับให้เขาหน่อยเราขับไปแล้วขับไปแล้วโอเคช่วงนี้ก็เหงาๆครับผมแล้วเทอร์โบเหรอครับใช่เรื่องนี้เหรอคือเดี๋ยวนี้มีพวกก็เลยแบบเล่นได้อย่างเงี้ยเหรอเด็ดแอร์สุดเพื่อนสนิทไงใช่ก็สำหรับแฟนๆทุกคนนะครับถ้าใครดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยฝากเชียร์ผมหน่อยว่าเมื่อกี้เนี้ยก้าวหน้าสตันไปกี่วิเมื่อกี้ว่าภาพนิ่งนึกว่าเน็ตตายเน็ตไม่ดีครับเน็ตไม่ดีตัวนี้ดีกว่าอยู่กับก้าวหน้าครับร้องเพลงซีรีส์ให้ฟังหน่อยอ๋อได้ไม่ยอมเนาะไม่ยอมได้เลยครับทั้งเพลงเลยนะเต้นด้วยเต้นด้วยพี่เห็นเราแบบเรามีไปโคเวอร์เต้นด้วยอ่ะใช่เพราะคิดท่าไว้ด้วยโชว์ให้หนังโชว์ให้ดูโชว์แล้วเหรอครับได้ครับโอเคแค่นี้พอเนาะว่าไงก็ได้ครับฉันไม่ยอมไม่เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครมายืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมไม่ใครได้รักเธอเลยเกือกราวพอมาพี่สุดยอดเลยครับ
มอบโลให้เลยครับเป็นโลเกี่ยวกับการร้องเพลงดีเด่นเป็นเพื่อนดีเด่นแบบซีรีส์จริงๆดีเพื่อนดีมากคือหลงมันเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะแล้วก็คิดว่าทันจะต้องแบบทันต้องรักแน่นอนใช่ไหมคิดว่าทันจะรักหลงไหมรักไหมล่ะพี่ต่อยวิธีนึงตอนสุดท้ายจริงทั้งเรื่องเนี่ยทุกคนได้ต่อยแค่ทีเดียวได้ยูเมื่อกี้แบตจะหมด99หน้ามีอะไรอยากจะบอกหลงไหมสำหรับซีซั่นหนึ่งอยากจะบอกหลงเหรอก็เก่งมากนายทำได้ดีมากดียังไงครับผมอ๋อวางแผนการทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่า ชอบมันดีอ่ะมันดีคือแผนทุกอย่างนี่วางมาอย่างครบถ้วนแต่ถ้าเกิดเทียบแบบถ้าไม่ดูความดีความเลวนี่คือหลงเก่งนะเก่งอยู่แล้วชอบเหมือนกันผู้ชมใครก็บอกถ้าเกิดไม่ดูจากความดีความเลวไงอ๋อเดี๋ยวยังอยู่ตรงนี้ครับผมอยากให้แบบพี่มิวแบบอบไหลให้ดูหน่อยอบไหลกลับมาหน่อยข้างนี้ครับเอาของคนทำไมไม่แบบน่ารักไงแบบชอบใครหมายถึงแบบชอบอากาศเท่านั้นเนี่ยเราเป็นอากาศอ๋อแต่ว่าอย่างที่บอกครับพวกเราอ่ะเป็นอากาศที่ขาดไม่ได้ครับผมใช่ใช่ไหมครับพูดดีไหมพูดดีอันนี้คือไม่ดีนะโป้งอ๋อโป้งนี่อยู่นี่อยู่ใครครับตอนนี้อยู่กับแม่ครับผมแล้วเทอร์โบไม่อยู่หรอครับเทอร์โบอยู่บ้านครับบ้านก้าวหน้าเกินน้ำลายแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างนี่ก้าวเพิ่งจบเพิ่งสอบโปรเจกต์จบไปพี่มิวที่เราเคยคุยกันอะช่วงนั้นที่เราทำโปรเจกต์อะไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์พูดมาคำเดียวเลยครับผมนี่อึ้งเลยดีเยี่ยมคาดหวังเลยคาดหวังอย่าคาดหวังเยอะสิ เรามาสายหล่อมันไม่ใช่สายตลกไงไม่ใช่ตลกอาจารย์พูดว่าไงนะครับอาจารย์พูดว่าสุดยอดยกนิ้วให้เลยอาจารย์นี่ยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนิ้วกลางไม่ใช่สิเนี่ยอาจารย์ก็ดีแล้วสุดท้ายก็คนนี้บอกว่าอาจารย์ยกนิ้วกลางครับอาจารย์ครับผมล้อเล่นผมแบบแกล้งเล่นกับพี่เขาเฉยๆครับผมแต่ว่าอาจารย์คือแบบว่าอะไรเนี่ยอาจารย์บอกอะไรเนี่ยยังไม่รู้อาจารย์ก็บอกว่าดีแล้วคืออาจารย์อ่ะอาจารย์เขาเป็นเขาดูทันทายด้วยแล้วคือเราก็ตอนเราก็ไปหาเหมือนอาจารย์ก็ไปหาปกตินี่แหละแล้วอาจารย์ก็แบบเดินมาแล้วแบบไม่ผ่านนะไม่ต้องมาแล้วต่อไปไม่ต้องเข้ามาในนี้นะรู้แล้วก็ตกใจว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี้ยหลงเธอไม่ต้องมานะเธอแย่มากเลยแล้วก็แบบอาจารย์อินมากคืออาจารย์อินมากเลยช่วงหนึ่งแบบอาจารย์อินเลยแล้วก็แบบเธออย่ามาให้ฉันเห็นหน้านะอะไรเลยอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ดูอยู่นะครับคนนี้เมาอาจารย์ครับผมรอเล่นอยู่เลยครับคนนี้เมาอาจารย์อยากให้เขาผ่านครับพี่มิวทงมาไงครับให้เขาไปแก้เล่มใหม่เลยครับผมไม่รู้เรื่องแก้มาแล้วแก้มาแล้วท้ายสุดท้ายก็ผ่านแล้วครับทุกคนจบปี4แล้วพี่มิวรับเมื่อไหร่นะรับเมื่อไหร่นะรับปีหน้ารับตุลาคมนี้ครับผมยินดีด้วยครับเดี๋ยวรอไปแสดงเรียนเชิญเรียนเชิญทุกคนด้วยนะครับเรียนเชิญ 43,000 กว่าคนนะครับ4ล้าน3แสน 80,000 ครับผมตอนนี้สุดยอดเลยครับผมก็รอแสดงความยินดีนะครับผมใช่แล้วครับเรียนเชิญทุกคนด้วยนะครับผมได้เลยครับช่วงนี้พี่มิวกับพี่กับสบายดีสบายดีครับสบายดีครับผมสบายดีแล้วล่ะมีกำลังใจดีขนาดเนี้ยเทอร์โบความหมัดเราก็มีของเราแล้วมีกำลังใจของเราหน้าคนหลงอะไรเงี้ยจริงตอนเล่นเป็นหลงอะทำอะไรเล่นหรือเป็นตัวเองนี่เรา
ด้วยความที่ก้าวเป็นเด็กเรียบร้อยใช่ไหมมันก็ยากนิดนึงแหละที่จะต้องมาเล่นบทร้ายๆหรือว่าเล่นบทยากๆอะไรแบบนั้นพี่ว่าไม่น่ายากครับจริงๆขนาดนี้แล้วมันก็ยากแหละมันก็ยากแหละแต่ก็นี่ไงมีพี่ๆคอยสอนคอยแบบส่งอารมณ์ให้นี่ไงช่วยกันช่วยกันก็คือซีนแบบจำซีนตอนหลงแล้วตอนอีพีพิเศษอ่ะอ๋อที่โผล่มาตอนสุดท้ายนะที่ทานแบบทานกินข้าวแล้วร้องไห้นี่แบบร้องไห้เก่งมากเลยนะนอนชมนอนอยู่อ่ะไหลเต็มหน้าเลยแม่มาเลยรู้เลยว่าหลงเศร้ามากจริงแล้วตักข้าวให้ทานกินนี่โอ้โหใช่แล้วเราแบบกลัวแบบทานกินไม่ไหวเราก็เลยตักคำน้อยๆสรุปเต็มช้อนเลยยัดเลยโอ้โหมันคือยากมากจริงเพราะแบบคือต้องเคี่ยวให้เสร็จคือความจริงอ่ะซีนเนี้ยมันต้องถ่ายแยกคือเป็นตอนที่ป้อนใช่ไหมแล้วก็เป็นตอนที่หลับแล้วแต่ทีเนี้ยเหมือนเวลาไม่พอก็เลยถ่ายทำให้เขาต้องรวบไปเลยคือต้องป้อนเสร็จปุ๊บแล้วก็หลับแล้วก็แบบลำมืออะไรก็ไม่รู้ของเขาอะแล้วแบบต้องเคี่ยวให้เสร็จก่อนหลับแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วเราก็ได้คำใหญ่อยากให้พี่แบบมีแบบว่ามีติดที่ปากเพื่อจะได้สวยงามภาพสวยงามเราก็เลยตัดคำใหญ่ๆนั่นจริงกว่าจะเคี่ยวหมดอะสำลักตายร้องไห้ด้วยจริงนะผมไม่อยู่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับผมยอดมากครับก็ขอบคุณก้าวหน้ามากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็หลังจากโควิดเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันเร็วๆนี้นะแจ้งครับก็แข็งแรงนะครับพี่ๆเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนหมวกมาเหลือใครบ้างมีใครอยู่บ้างตอนนี้ไม่ใครอยู่บ้างตอนนี้ทุกคนครับผมอย่าลืมถ้าใครว่างๆอย่าลืมเข้าไปดูเพลงของทานไทยเดอะซีรีส์นะเพลงของพี่ทานเนี่ยจะครบ2ล้านแล้วใช่ฝากด้วยนะครับผมเวอร์ชั่นมิวสุภสิทธิ์ครับผมฝากด้วยนะครับขอแค่เธอมีคนสุดท้ายแฮชแท็กทวิตของเราคืออะไรนะทานไทป์เอ็กซ์มิวกราฟครับใช่ฝากแท็กนี้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้เห็นพี่ร้านยังอยู่ไหมอยากคุยกับร้านมากเลยอ่ะร้านอยู่ไหมร้านอยู่ไหมอยากเรียนเต้นอ่ะร้านนี้เสิร์ชสิที่ร้านเอยังอยู่ไหมเนี่ย R U N เอาร้านไม่เห็นอยู่เลยเอาร้านไปแล้วอ่ะมีใครในแคสทานไทยอยู่ไหมครับปุยฝ้ายอยู่ไหมครับปุยฝ้ายไปแล้วพี่ไอเข้ามาแล้วหรอไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะไม่มีใครอยู่แล้วครับมาความจริงก็อยากฟังขอให้เธอมาเราร้องพร้อมกันไหมขอให้เธอ1 2 3เหมือนเวลาเราไปอีเวนต์อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดิผมเริ่มเหรอใช่ปกติพี่เริ่มไม่ใช่เพลงนี้ของเวอร์ชั่นมิวสุภสิทธิ์ต้องเริ่มครับใช่ร้องก็เปลี่ยนบ้างเลย1 2 3ลืมตาในเช้าวันนี้เราลองเป็นเวอร์ชันแบบอะไรอื่นไหมไหนลองเวอร์ชันลูลาให้ฟังโหยากแต่ไหนลองเวอร์ชันอะไรได้บ้างเวอร์ชันกับคณาวุฒิใครลองได้ลองลืมตาในเช้าวันนี้โลกที่ดูเปลี่ยนไปนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลุกตัวฉันเหมือนในวันก่อนเธอยังคงนอนหลับไหลคงไม่รู้ว่าฉันคิดอย่างไรปล่อยให้เธอได้นอนฝันดีตึมตึมตึมคิดถึงตอนที่มองตากันไม่ต้องพูดอะไรสักคำแววตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่ายังรักกันวันเวลาที่ดีเหล่านั้นเธอจะคิดเหมือนฉันบ้างไหมหรือว่าจะกลัวหรือว่าฉันควรบอกไป
ไปนี่ไงรันเดี๋ยวเราชวนรันก่อนใจเธอเป็นคนจะหรืออยากอยากอยากได้ไม่ความโครท่อนอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายโอ้ยรันเอาตัดผมอนุว่าตัดผมไม่ได้ตัดผมไว้ตกใจผมยาวถึงนี่หายใจเดี๋ยวรันช่วยร้องหน่อยจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอ้สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่รันช่วงนี้อยู่แต่บ้านครับดู Netflix แล้วก็เล่นนู่นนี่นั่นอยากเรียนเต้นจังเลยอ่ะนั่นน่ะสิครับมีสตูที่ไหนเปิดไหมอันนี้คืออยู่บ้านที่อยู่บ้านแบบที่บ้านเลยใช่ไหมไม่นี่ยังอยู่กรุงเทพอยู่ครับอ๋อที่บ้านไม่ให้กลับเขากลัวเอาโรคไปติดเขาเลยไม่ให้กลับแรงมากพี่เมย์บอกว่าฝากเรื่องหุ่นไว้ด้วยไปทำงานแล้วสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขุ่นให้กลับหนัก90ครับสู้ๆนะทั้งคู่เลยครับแล้วช่วงนี้เป็นยังไงทำอะไรบ้างช่วงนี้ช่วงนี้เหรอครับพี่มิวถามซ้ำรอบที่สองถามไปแล้วไม่กล้าการที่นอกจากดู Netflix นอกจากอะไรนะก็เรียนอูคูเลเล่ครับเรียนออนไลน์แล้วก็มีไหมตอนนี้เล่นไม่ยังเล่นไม่เป็นเลยอยู่ชั้น4อูคูเลเล่มันจะมีแค่4สายนี่ใช่ไหมใช่ครับมันจะดีแล้วไม่ค่อยบอดอูคูเลเล่สายนิ่มเพิ่งลอกไปเอาผมบอกว่าสายนิ่มคือลอกไม่ปกติไม่ได้เล่นนานแล้วครับคือเคยเล่นคือตอนเด็กๆเคยเรียนไวโอลินแล้วมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าพอมันไม่ได้เล่นนานนิ้วมันก็เลยกลับไปเป็นเหมือนเท่อะเท่พี่ก็อยากลองเล่นไวโอลินเหมือนกันเล่นไหมครับเดี๋ยวไว้โควิดหายเอาไปให้เล่นได้มาลองสอนด้วยนะสอนด้วยนะได้ครับแต่ไม่รู้โควิดจะหายเมื่อไหร่คือผมยาวมากเลยใช่ไหมใช่ครับต้องมาเพราะว่าผมถ้าปล่อยก็คือยาตรงถึงเนี่ยข้างหน้าปล่อยให้ดูได้ไหมโอ้ยมันจะโซมมากเลย มันจะดูไม่ได้เลยเราเซฟรันเซฟรันด้วยครับเซฟรันอยากแบบอยากให้รันมาสอนเต้นอ่ะจะถ่ายคลิปลง TikTok อ่ะอ๋อได้นะ ไม่เคยติดเลยช่วงนี้มีแต่คนอยากให้ไปสอนเต้นแต่ว่าไปไม่ได้จริงบอกพี่มาวินจะสอนตีกองเดี๋ยวไลฟ์มันจะตัดแล้วนะครับเอาเราจะ6ชั่วโมงแล้วหรอใช่รันมีอะไรอยากฝากบอกทุกคนไหมครับไม่ดิเราเริ่มไลฟ์ใหม่ปะนี่ใช่เราไลฟ์ใหม่นี่นะงั้นอย่างรันอยากบอกอะไรแบบทุกคนไหมตอนนี้สำหรับซีซั่น1ฝากเองสำหรับซีซั่น1หรอซีซั่น1ก็ฝากให้ไปดูย้อนหลังกันเยอะๆครับจะได้ยอดขึ้นพุ่งขึ้นไปอีกยอดวิวพุ่งขึ้นไปอีกครับผมนั่นแหละเย่แล้วก็รอติดตามซีซั่น2ด้วยทันไทยได้ครับอาจจะมีซอโผล่ไปแว๊บๆแป๊บนึงครับฝากเพลงมั้ยครับฝากเพลงครับฝากเพลงรันครับซิงเกิ้ลรันด้วยครับปรากฏการณ์หัวใจครับฟังได้ในจุก Spotify แล้วก็ Apple Music ครับส่วน MV ดูได้ใน YouTube เลยครับผมฝากด้วยครับจัดไปปรากฏการณ์หัวใจใช่มั้ยครับใช่ครับผมปรากฏการณ์หัวใจครับเราร้องแบบออกไลฟ์ตอนนี้ได้มั้ยได้ครับขอท่านถูกความรักที่มีอยู่เต็มภายในดวงใจของฉันจะมีเธอแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เคยจะให้ใครเป็นรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่าใครจะมอบให้ได้ฟ้าที่ไม่สดใสเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นที่เธอเข้ามาอยู่ภายในชีวิตฉันมันก็สวยงามมันก็งดงามเมื่อเราสองผูกความสัมพันธ์เป็นปรากฏการณ์ของหัวใจ1 6 yeah เป็นแดนเซอร์เลยก็เป็นแดนเซอร์ดีกว่าหางเครื่องรอดู TikTok ตอนนี้เค้ามีเต้นแบบว่าเจ๋งๆเยอะเลยรอดูพี่มิวกับกัปเต้นลง TikTok เยอะด้วยเรื่องเต้นนี่เลยครับเชิญแอบไปเห็นเลยครับแอบไปเห็นครับผมไปเจอกันครับไปส่องอยู่ครับผมบ๊ายบายครับ
ไปคุยกันต่อครับพี่ลานดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเราไม่ทานข้าวเลยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไม่ทันเคอร์ฟิวแล้วทุกคนใช่ครับก็สำหรับซีซั่น2ก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่ามีอะไรให้ติดตามเยอะกว่าซีซั่น1ครับผมแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่มีตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วก็ทานไทโตขึ้นแล้วก็ทางพี่เมย์ก็จะเพิ่มเนื้อหาจากในนิยายเพิ่มเข้าไปเยอะขึ้นก็ อยากให้เรารอติดตามนะครับสำหรับคนที่อ่านนิยายมาก็จะไม่เหมือนกับทางซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายในซีซั่น2นะครับก็รอติดตามกันด้วยครับผมก็อยากจะย้ำอีกครั้งนึงครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเต็มที่แน่นอนครับเพื่อให้ตอบแทนกับกำลังใจของทุกคนที่ให้พวกเรามาครับผมก็อยากจะบอกแฟนๆทุกๆคนนะหวานใจทุกๆคนครับผมคิดถึงทุกคนมากเลยครับอยากเจอทุกคนเร็วๆครับแล้วก็อยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องแมสใส่แมสด้วยแล้วก็เวลาไปไหนก็อย่าลืมพกเจลล้างมือด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับไงก็ไว้เจอกันรอบหน้าถ้ามีโอกาสครับผมเจอกันนะครับ